มาคุณผู้ชมมาวนเวียนอยู่กับเครื่องมือฉีกทุเรียนนะคะคุณผู้ชมขาคุณผู้ชมขาไม่ว่าทุเรียนลูกใหญ่หรือลูกเล็กนะคะเมื่อใช้เครื่องนี้แล้วนะคะสามารถฉีกทุเรียนได้เป็นเสียงๆได้เวลาไม่ถึง1นาทีค่ะเดี๋ยวดูสิคะเดี๋ยวน้องเขาทำให้ดูชุ๊บชุ๊บเพียงแค่ดึงก้านทุเรียนออกแล้วนำผลทุเรียนวางตรงแท่นรองเครื่องมือจากนั้นจับด้ามทั้งสองข้างปรับระดับด้ามขึ้นลงตามผลทุเรียนก่อนกดด้ามที่มีใบมีดติดอยู่ตรงกลางขั้วทุเรียนให้ลึกแล้วง้างด้ามแยกออกทุเรียนก็จะถูกฉีกออกเป็นส่วนๆสามารถดึงภูทุเรียนออกมาจัดใส่จานได้อย่างง่ายดายโดยที่เนื้อทุเรียนไม่หายใช้เวลาฉีกทุเรียนไม่เกิน1นาทีต่างจากการใช้มีดที่แม้จะคล่องแคล่วแต่ก็ใช้เวลาเกิน5นาทีต่อ1ลูกแถมยังเสี่ยงต่อการถูกน้ำทุเรียนต่ำด้วยค่ะเราซื้อเก็บไว้ที่บ้านเนี่ยพอปอกเองเนี่ยฮะมันก็จะลำบากนะฮะเป็นไงคะใช้เวลาปอกลูกหนึ่งกี่นาทีก็ท่านคะผมว่าอย่างน้อยก็ถ้าผมปอกนะประมาณครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงเหรอคะท่านทำอะไรอยู่คะเพราะว่าไม่มีทักษะในการปอกสำหรับเครื่องมือฉีกภูทุเรียนนี้เป็นผลงานของ2นักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุธจังหวัดระยองที่เพิ่งรับรางวัลจากการประกวดโครงการอาชีวะสร้างชาติด้วยตนเองในหัวข้อวิถีพอเพียงตามพ่อสอนที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเห็นว่าเป็นผลงานที่ช่วยเหลือเกษตรกรชุมชนและพ่อค้าแม่ค้าได้เป็นอย่างดีซึ่งเครื่องมือนี้ทำจากสแตนเลสและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแถมมีอายุการใช้งานนานกว่า10ปีลงทุนน้อยแค่เครื่องละ 2,500 บาทเท่านั้นค่ะภูมิใจมากๆครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยชาวสวนเกษตรกรได้มีเครื่องมือที่ใช้สะดวกสบายแล้วก็มีความปลอดภัยในการทำงานครับผลงานนี้ใช้เวลาวิจัยและทดลองเพียง2เดือนโดยเปิดกว้างให้เกษตรกรและผู้สนใจยืมไปทดลองฟรีได้ก่อนต่อยอดเป็นนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนค่ะนพกิจโรจนาภัทรถ่ายภาพนพขวัญนาคดวลรายงาน